สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่ใจบุญทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งพาน้องกดไลค์นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราก็มาร่วมขบวนนะคะกีฬาสีของโรงเรียนบ้านสำโรงที่มานะคะพี่พอใจมาด้วยนะคะพี่พอใจกับพ่องามพ่อโอเล่นะคะน้องรุ่งไม่ได้มานะคะน้องรุ่งไม่สบายอยู่บ้านนะคะไทยทีวีครับผมสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับผมวันนี้ที่ทีมงานนักข่าวช่องไทยทีวีมาติดตามพอใจนะคะมาร่วมด้วยฝากไปเมย์ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเอ้าบอลลุ่มครับคุณนักเรียนมาแล้วนะคะมาเยี่ยมลุ่มนะครับเยี่ยมลุ่มน้องไดมอนด์เร็วโอ้ยดีเลยบอลลุ่มน่าจะดึงฮะบอลลุ่มเอาแล้วเสียมันอยู่ดำตรงนี้มาลื้อกับรถเออน้อยไปนู่นเลยไปขึ้นไปหาเลยเออไปไปคนละเลยวันที่2ที่3ดีกว่าเดี๋ยวได้รางวัลที่1ก่อนจะมีโชว์ของสวัสดีครับกดไลค์ด้วยนะคะรอติดตามนะคะแม่ๆค่ะโอ้ยไม่ได้ออกงานสนุกนานมากเลยครับผมตั้งแต่โควิดมาก็งานก็ไม่ค่อยมีครับผมแล้วคุณพ่อโอ้ยเพิ่งจะหายตกมันครับผมตกมันเป็นเวลานานมากครับปีเดือนครับผมมีมีเด่นจะเข้าสเต็ปได้ไหมตอนนี้แหละผมรอมันก็ได้เดี๋ยวรอขึ้นมีใครที่ดีสุดด้วยโอ้โหคนจบแน่มองหน้าเลยวะเย้เนี่ยตั้งขบวนตั้งขบวนได้เลยครับผมเฮ้ยไปตั้งขบวนมีทีมงานอีก2เชือกครับถ้าเดินใส่มันจะไม่ตีกันหรอพ่อไม่ครับเป็นโอเล่นี่เข้าได้ครับทุกเชือกครับไม่ว่าจะเป็นเพชรผู้เพชรเนี่ยก็ได้หมดหรือช้างที่เคยเห็นกันมาก่อนก็เข้าได้ครับเขาเป็นชายที่อกครับไม่ช้างเป็นคนครับผมไปเลยครับวังยูโนคุโมกิริเดอ
มาปะนั่นเอาเด้อไปแล้วมาดูน้องปุ๊บเป้แล้วเราก็เริ่มตั้งขบวนกันแล้วนะครับผมเสื้อสีเขียวครับผมเป็นขบวนกีฬาสีในโรงเรียนนะครับผมเป็นโรงเรียนของหมู่บ้านนะครับเรามามีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับผมโรงเรียนพึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านพึ่งโรงเรียนนะครับเตรียมขบวนนะครับเริ่มซ้อมเริ่มซ้อมเริ่มนี่แหละครับผมเป็นช้างเล็กเชือกเดียวนะครับผมในกระบวนนะครับของเขามีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นน้องน้องพอใจรอดท้องเขาได้เลยครับผมเด็กๆเริ่มเตรียมตัวแล้วนะครับผมเตรียมความพร้อมนะครับผมเราไปดูดัมมี่เยอะกันนะครับผมถึงจะเป็นกีฬาสีในโรงเรียนแล้วก็จัดเต็มนะครับผมจัดเต็มเต็มที่เลยครับขาดทุนไม่ว่าไม่น้อยหน้าใครครับเนี่ยครับมีทีมงานจากไทย PBS มาด้วยนะครับผมนั่นนึงถือคาด้วยนะครับผมสำหรับน้องพอใจนะครับไปดูว่าน้องพอใจจะมีอาการเป็นยังไงบ้างครับผมจะตื่นเต้นจะตกใจอะไรไหมครับตอนนี้ยังนิ่งเงียบครับผมมีความนิ่งมากครับเข้าจังหวะนะครับผมดัมเมเยอร์ช้างน้อยนะครับผมครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ
ฟังฟ้าไซแฟมิลี่อิลเลเป็นของเราด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องช้างของเรานะครับผมเป็นครอบครัวช้างพังนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม